ดรวิเศษแสงกาญจนวนิชพรรคเพื่อประชาชนไทยเบอร์29อุดมการณ์ของพรรคเพื่อประชาชนไทยเบอร์29เพื่อประชาชนโดยประชาชนและเป็นของประชาชนจะพัฒนาปกครองระบบประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยโดยแท้จริงคำขวัญของพรรคเพื่อประชาชนไทยเบอร์29เพื่อประชาชนโดยประชาชนเป็นของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายว่าประชาชนไทยทุกคนจะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีความปองดองมีความปลอดภัยในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่มีหนี้สินและจะปฏิบัติตามศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อประชาชนไทยเบอร์29มุ่งพัฒนาประเทศชาติประชาชนให้มีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาปฏิบัติให้เกิดความรู้เรื่องการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยอาศัยหลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ นำความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองความสุขความมั่นคงมาสู่พี่น้องประชาชนโดยเท่าเทียมและเสมอภาคกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งสู่สังคมโลกสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงปรัชญาของพรรคเพื่อประชาชนไทยคือประชาสุขขังมหุตมังความสุขของประชาชนเป็นของเลิศโดยแท้ยุทธศาสตร์ของพรรคมุ่งสู่ความมั่นคงปลอดภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขทัดเทียมและเสมอภาคกันทุกหมู่เหล่าพันธกิจมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อความสุขและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกลยุทธ์ยึดหลัก 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพทุกองค์กรทุกสถาบันโดยเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 2. หลักแห่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติทุกคนมีสิทธิ์โดยเสมอภาคกัน 3. หลักการให้อภัยอโหสิกรรมทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันไม่ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกัน 4. ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทยจะรักษาความเป็นเอกราชของชาติศาสนาทุกศาสนารักษาการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชใครจะละเมิดมิได้จะยึดถือเป็นมรดกตกทอดทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีอารยธรรมคุณธรรมจริยธรรมเสรีภาพความเป็นพี่น้องความเสียสละและความเสมอภาคมีอธิปไตยของชาติสิทธิในการป้องกันตนเองปกป้องอาณาเขตประเทศสิทธิในการกำหนดตนเองเป็นต้นพรรคเพื่อประชาชนไทยจึงถือเป็นภาระในการกอบกู้ผลประโยชน์เพื่อประชาชนไทยโดยแท้พรรคเพื่อประชาชนไทยเราใช้แนวนโยบายหลัก5ประการคือ1สร้างความเจริญให้ภูมิภาคพัฒนารูปแบบ5เมืองหลวงเพื่อแข่งขันกับกรุงเทพและลดปัญหาความเจริญการกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร 2. ปรับสมดุลและเน้นประโยชน์ของการใช้งบประมาณในโครงการประชานิยมให้เกิดการสร้างงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงประกันสุขภาพอย่างทั่วหน้าและเสริมสร้างความมั่นคงเสริมสร้างความเข้าใจและรักษาสนับสนุนค่านิยมการสร้างชาติสร้างประเทศผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดในด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาด้านวัฒนธรรมศาสนาและสถาบันในชาติ
เสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางทะเลให้กับกองทัพเพื่อพิทักษ์เขตแดนรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจภาคพื้นชายฝั่งทะเลและนำทรัพยากรที่มีคุณค่ามาใช้ในการพัฒนาประเทศพรรคเพื่อประชาชนไทยเป็นพรรคใหม่การจัดตั้งขึ้นโดยเมื่อปี2554มีสมาชิกของพรรคจากคนที่เคยเป็นกลุ่มของคนเสื้อหลากสีในทุกวงการมารวมกันเพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองลดการทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่มการเมืองต่างๆทำให้ประเทศชาติของเราอ่อนแอจะต้องขับเคลื่อนไปโดยสมาชิกที่มีการศึกษาทางด้านศาสตร์ต่างๆเช่นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจรัฐศาสนศาสตร์หรือบริหารการศึกษาและทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นพรรคเพื่อประชาชนไทยเป็นพรรคเล็กอาศัยการได้มีโอกาสทางการเมืองออกมาพูดถึงปัญหาและการแก้ไขให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนรับรู้เติบโตออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆเป็นตัวของตัวเองไม่ไปอยู่ภายใต้การชี้นำของแกนนำหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆหรือผู้มีอำนาจต่างๆเช่นประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์รณรงค์ให้ออกมาเลือกตั้งและสนับสนุนให้เลือกตั้งพรรคเล็กๆเข้ามาและในที่สุดเมื่อพรรคเล็กๆเข้ามาทำให้ผู้นำที่มีศักยภาพทางการเมืองต้องถอนตัวจากการชักใหญ่นโยบายอยู่เบื้องหลังได้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารบ้านเมืองทำให้ประเทศชาติได้มีตัวตายตัวแทนคนเก่งๆเข้ามาดูแลประเทศเพิ่มขึ้นมากมายจึงขอให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองและวัฒนาถาวรต่อไปพรรคเพื่อประชาชนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเวลาการเลือกตั้งซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อความมั่นคงยั่งยืนฉะนั้นพรรคประชาชนเพื่อประชาชนไทยขอร้องขอความกรุณากราบเท้าท่านผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมดร.วิเศษแสงกาญจนวณิชย์ขอวิงวอนให้พระสยามเทวทิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองจงช่วยดลบันดาลให้ประเทศชาติไทยของเราอยู่ยั่งยืนสถาวรและขอให้เกิดความปองดองขึ้นในชาติเป็นที่ตั้งผมมีความยินดีที่จะมาเป็นผู้รับใช้ท่านและเป็นผู้นำพาสังคมไทยไปสู่จุดหมายที่ยั่งยืนต่อไปครับผมขอวิงวอนอีกครั้งเพื่อความอยู่รอดของสังคมขอท่านทั้งหลายที่มีสิทธิ์มีเสียงออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านให้เต็มภาคภูมิในความเป็นไทย